ไปดูเรื่องแรกวันนี้นะครับเรื่องของเซิร์ฟเวอร์นะครับที่มีการเก็บกู้ขึ้นมานะครับจากเหมือนกับในน้ำนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่ามีชายคนหนึ่งนะครับชื่อว่าในโบ๊ทนะฮะได้มีการนำเอาเซิร์ฟเวอร์ในวันเกิดเหตุที่ทางฝั่งของนายน่องเนี่ยไปยิงสารวัตรสิวจนกระทั่งเสียชีวิตนะครับแล้วเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในบ้านของกำนันนกหรือว่าออฟฟิศนกซึ่งจริงๆแล้วอยู่ติดกันนั่นแหละะอยู่ในที่เดียวกัน นะครับแ่เขาบอกเป็นออฟฟิศออฟฟิศก็ออฟฟิศนะฮะแต่สุดท้ายแล้วนะครับเซิร์ฟเวอร์กล้องทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก13ตัวมันถูกบันทึกไว้ในนี้คุผู้ชมครับเนี่ยนะฮะปรากฏว่าตำรวจเองเนี่ยเขาก็ไปไล่เรียงนะครับจนกระทั่งไปเจอละฮะว่าในโบ๊ทนะครับเอาไปโยนทิ้งในน้ำสอจุดนะฮะคุผู้ชมครับเนี่ยฮะทีนี้ต้องบอกงี้คุผู้ชมครับ หลังจากที่ทางตำรวจชุดทำงานของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ห่างพานหรือบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะฮะได้มีการนำเอาเซิร์ฟเวอร์จำนวน2ตัวครับซึ่งอยู่ในสำนักง,งานของกำนันนกเนี่ยที่เขากู้ได้แล้วเนี่ยนะฮะส่งไปให้กองพิสูจน์หลักฐานตำรวจเพื่อตรวจสอบนะครับแล้วก็กู้ข้อมูลครับว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยนะฮะในน่องซึ่งเป็นลูกน้องคนสนิทของกำนันนกที่ยิงพันตำรวจตรีสิวรกรสายบัวหรือว่าสารวัตรสิวเสียชีวิตใครทำอะไรกันบ้างในวันเกิดเหตุ ซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะฮะบิ๊กโจ๊กบอกว่ามันจะเป็นหลักฐานชิ้นดีเป็นหลักฐานสําคัญครับที่จะมัดตัวนะครับว่ามีใครบ้างที่ร่วมกระทําความผิดและเหตุการณ์ที่แท้จริงในวันเกิดเหตุเป็นอย่างไรนี่นะฮะโดยเซิร์ฟเวอร์สองตัวนี้นะครับในโบสครับอดีตเจ้าหน้าที่เรือนจํากลางราชบุรีนะครับคือจริงองบอกว่าเป็นเป็นเหมือนกับอัตราจ้างรลายปีนะค่ะนะฮะ ก็คือนําไปโยนทิ้งคลองวัดตะก้องนะฮะสจุดเลยนะครับผู้ชมครับจุดแรกนะครับในโบ๊ทเนี่ยนำไปโยนทิ้งเอาไว้ที่บริเวณหัวสะพานวัดตะก้องแล้วก็จุดที่2อนะครับอยู่บริเวณหลังวัดตะก้องที่อําเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมโดยจุดแรกและจุดที่2เนี่ยห่างกันกิโลนึงนะฮะผู้ชมครับต่อมาครับเจ้าหน้าที่ก็สามารถไปงมเซิฟเวอร์ทั้ง2ตัวขึ้นมาได้จากคลองเนี่ยนะฮะคืองมขึ้นมาเนี่ย นะก็คือถูกหอด้วยถุงดําทั้งนี้นะครับบิ๊กโจ๊กก็ยืนยันแล้วฮะบอกว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้มีการนําเซิร์ฟเบอร์ทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับไปทําการกู้ข้อมูลตั้งแต่เมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาขณะนี้นี่ได้รับข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญแล้วนะครับว่าสามารถกู้ข้อมูลได้100%ยเปร์เซนะฮะคือไม่ใช่ว่า50% 70% 80%ไม่ใช่นะครับบิ๊กโจ๊กบอกเลยว่ากู้ได้เนี่ยร้อนะครับ แล้วเชื่อว่าจะสามารถเปิดเซิร์ฟเวอร์ได้ภายในวันนี้แหละฮะเชื่อว่าข้อมูลที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะนําไปขออนุมัติหมายจับคนอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ด้วยโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับพลตรวจโทอิธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์นะครับผู้บัญชาการสํงงานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจนะครับได้มีการนําภาพบางส่วนที่สามารถกู้ได้นะครับโดยเฉพาะเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุนะครับประมาณสักส4วันนะฮะโดยเป็นภาพจากกล้องบริเวณหน้าประตูทางเข้าที่ทําการของกํานันนก มามอบให้กับทางพลตรุจเอกดำรงศักดิ์กิติพัฒน์ะครับท่านกัป็นผบตรนี่แหละฮะจากนั้นครับได้เดินทางไปที่สํานักง,งานของกำนันนกซึ่งตรงจุดนั้นเป็นจุดเกิดเหตุนะครับเพื่อตรวจสอบจุดที่ตั้งกล้องวงจรปิดว่ามีจุดไหนบ้างตรงไหนบ้างรวมถึงพยายามหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมด้วยนะครับ มีรายงานจากชุดกู้ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์นะคะบอกว่าหลังจากที่ได้รับเซิร์ฟเวอร์มาเจ้าหน้าที่ต้องเร่งทำเซิร์ฟเวอร์ให้แห้งเนื่องจากมีน้ำเข้าไปอยู่ในถุงดำเป็นจำนวนมากถ้าหากเปิดเซิร์ฟเวอร์โดยที่เครื่องยังมีความชื้นจะทำให้เครื่องช็อตและข้อมูลทั้งหมดอาจจะเสียหาย โดยฐานเจ้าหน้าที่ได้นำเซิร์ฟเวอร์ตัวอื่นที่เป็นรุ่นเดียวกันกันกบที่บ้านของกำนันนกอะค่ะไปทดลองแช่น้ําแล้วก็หาวิธีในการไล่ความชื้นออกจากเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้ได้วิธีที่ได้ผลและถูกต้องที่สุดซึ่งก็พบว่าต้องใช้วิธีการอบนะคะเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ไม่มีความชืน้นพอได้วิธีที่ถูกต้องแล้วเจ้าหน้าที่ก็ได้เริ่มทําการอบเซิร์ฟเวอร์ค่ะจนสามารถจะเปิดภาพได้เมื่อเช้าที่ผ่านมา ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการไล่ดูเพื่อจะหาภาพในวันเกิดเหตุส่วนเซิร์ฟเวอร์อีกตัวหนึ่งอะคะ่ะเบื้องต้นพบว่าเข็มอ่านข้อมูลเสียตอนนี้อยู่ระหว่างการนำไปให้โรงงานผลิตแก้ไขก็คาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาโดยถ้าเจอภาพในวันเกิดเหตุแล้วก็จะนำมาโอนย้ายไปที่เซิร์ฟเวอร์เครื่องใหม่เพื่อป้องกันความเสียหายคาดว่าจะสามารถนำภาพทั้งหมดส่งให้บิ๊กโจ๊กได้ทันภายในวันนี้อย่างแน่นอนเดี๋ยวต้องเกาะติดนะคะ การกู้เซิร์ฟเวอร์ทั้ง2ตัวนี่คือตอนที่เ <Okay. S 1> จ้าหน้าที่ไปงมเจอนะคะก็นำขึ้นมาใส่ถุงดำที่มีน้ำอยู่ข้างในแล้วก็ใส่กล่องโฟมเดี๋ยวเราดูความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะกับภาพในกล้องเซิร์ฟเวอร์ที่ทางบิ๊กโจ๊กบอกว่ากู้ได้ร้อเปเซตอนนี้ที่กู้ได้เนี่ยเป็นภาพก่อนวันเกิดเหตุประมาณ3-4วันนะคะ <Ừ. S 2> แต่ว่าภาพในวันเกิดเหตุตอนนี้ยังกูไม่ได้กูไม่ได้ครับอันนี้นะฮะแต่ว่าคือถ้ากู้ก่อนหน้านั้นสามสี่วันได้ยังไงวันเกิดเหตุก็ต้องได้ค่ะถูกไหมมันจะเป็นไปได้ไงจะได้แต่วันวัน,ว,นวันที่ก่อนเกิดเหตุอเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ก็แช่น้ำมาเหมือนกันใช่ไหมคะ่ะยังไงก็ต้องได้เพราะมันต้องไล่ลงมาค่ะเนี่ยนะฮะเดี๋ยวใจเย็นๆนะครับรอตามดูนะครับว่า จะเป็นอย่างไรอะไรยังไงุ่นผู้ชมครับ